อันนี้อีกเรื่องหนึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะะเรื่องเรื่องเรื่องคนไปแอคทีเวตเรื่องคนละครึ่งเฟดห้าน่ะใช่ค่ะผมก็ทําผมทําวันอาทิตย์อาจารย์ไปยืนยันสิทธิ์แล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วผมแล้วผมก็โอนเงินของผมเข้าไปในจีวอลเล็แล้วคือผมรอแล้วพร้อมเลยอ่ะคือใช้คือทั้งตั้งหนึ่งั้ง่าเท่ากันเท่ากันรัฐบาลให้ผม800ค่ะผมก็โอนไปไว้ในจีวอลเล็ตแปดร้อยเพราะฉะนั้น กันยากับตุลาเนี่ยผมจะใช้เงินพัน0กร้อยบาทเป็นของรัฐบาล800แล้วของของเอกชนเออกของตัวผมเอง800ค่ะคือผมอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเป็นพลเมืองดีผมเป็นกูซิติเซนรัฐบาลให้ทำอะไรผมก็ทำตามนั้นแหละเออเลขเรื่องหนึ่งสำหรับคนแก่เนี่ยวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าจะแถมให้ร้อยหนึ่งเดือนสิงหาเนี่ยเขาโอนให้แล้วนะเงียบกิบเลยไหมได้เงินแล้วไม่มีการทวงเลยนะเออบางคนเหอยังไม่ได้ก็ส่งมาบอกได้แลตอนนี้คนละครึ่งตอนนี้ ไปแอคทีเวคอนเฟิร์มกันแล้วสักเท่าไหร่อ <Update S 1> นะัปเดตกันหน่อยค่ะอย่างรุ่นเองก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะค mm ือ hmm. ยอดเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่เคยได้ที่เป็นรายเดิมค่ะจย์คะ mm hmm. ไปกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในเฟซ่าเนี่ยจำนวนประมาณ 17ล้านคนค่ะจอยจะหายไปเยอะนี่เพราะว่าเฟซนั้นเนี่ยเคยได้ต้อง26กว่ากล้านคนนะใช่ไม่แต่ว่าจริงๆน่ะมันไป24ค่ะนี่ยังขาดอีกเยอะนะใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะยังมีเวลาที่จะไปกดดีสิคน้อ่เคยได้เฟซผมว่ามันน้อยเกินให้เดือนละ4ี่2เดือนรวมกันเป็น800ได้ดีกว่าไม่ได้นะคะค่ะส่วนรายใหม่เนี่ยนะคะที่เข้าไปลงทะเบียนเขาบอกว่า มีประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0กว่ารายค่ะอาจารย์ผมว่าอาจจะไม่ถึง24ล้านหรอกนะผมว่าก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะกระตุ้นไหมนะแต่ผมว่าน่าจะบวกลบประมาณสั้ง20ล้านเพราะเงินมันน้อยมันไม่มีแรงจูงใจผมว่าที่คนรอตอนนี้ที่ถูมือรอเนี่ยคืออะไรคะก็คือเรื่องไอ้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยของรัฐอะไอ้นั่นแหละ ที่จะให้ลงทะเบียนรอบใหม่เออพี่จะลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยโอ้โหเห็นมาถามกันเยอะเหมือนกันนะบางคนบอกมีเงินเดือนเดือนละหมื่นเจ็ดจะไปลงทะเบียนได้ไหมแม่และที่สําคัญนะคือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณมีไรายได้เกินปีละแสนหนึ่งก็ปีละแสนหนึ่งรายได้เกินปีละแสนหนึ่งก็เดือนละเก้าพันอ่ะคุณเงินเดือนหมื่นเจ็ดคุณจะเป็นคุณจะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งผู้เมีย ผู้มีไรายได้น้อยออมันไม่ใช่ไรายได้น้อยแล้วค่ะแล้วก็ออที่ถามมาว่าถ้าเกิดว่าเขามีบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเป็นบัตรเครดิตเสริมจะได้หรือเปล่ามัต้องอย่างอื่นประกอบด้วยค,คุณต้องทั้งหมดทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องไอ้นั้นอนะ่ะผมคิดว่าคงจะมีคนสนใจที่จะสอดแทรกแล้วก็มันขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะทำยังไงนะถ้ารัฐบาลบอกว่าทุกคนที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้อง จะต้องคล้ายๆกับว่ากรอกข้อมูลใหม่เนี่ยแล้วก็ใช้ไอ้ระบบข้อมูลฐานข้อมูลค่าดูมาตัดผมว่าอันเนี้ยน่าจะต้องทำนะถ้าถามผมนะในไหนคุณจะทำแล้วก็ทำทั้งทั้งคนเก่าอะคนเก่าทำให้เรียบร้อยไปเลยหมายถึงกรอกข้อมูลนะ่ะเหรอเออกรอกข้อมูลใหม่เลยนะล้วก็ดูถ้าเหมือนเข้าเกณฑ์ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องตัดออก,กจ,ะจะได้จบ,แ,บ,บแล้วก็สำหรับคนใหม่คนใหม,คใหม่คุณก็มีเกณฑ์ใหม่ เนี่ยผมว่าซ้ำอีกสักทีหนึ่งค่ะไอ้แต่นั้นมันต้องมันมันต้องใช้ต้องใช้เวลาอ่ะคนละครึ่งก็มีเพิ่มเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอลงทะเบียนรอบใหม่ในช่วงปลายปปีแบบนี้อาจารย์คาดว่ามาตรการของภาครัฐจะมีอะไรออกมากระตุ้นอีกไ,ไหมคะไม,ไม่น่ามีละเพราะอะไรคะวเพราะว่า <โด S 2> ความจําเป็นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินด้วยการจับจ่ายใช้สอยโดยโดยเงินของรัฐที่ไปกู้มาเนี่ย ผมว่ามันน่าจะพอแล้วแล้วตอนนี้เหลือเงินอยู่ประมาณสักหมื่นสี่พันล้านในเงิน1.5ึ่งจุดห้าล้านล้านเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่กู้เพิ่มแล้วตอนนี้รัฐบาลมีภาระใหม่เช่นเรื่องของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงออันนี้ก็ว่ากันเป็น1นึ0 0 0สล้านแล้วยังมีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอาจจะต้องไปค้าประกันเงินกู้ให้อันนั้นก็อีกประมาณแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเยอะแยะเออมันเยอะอยู่แล้วอะในหลายวาระนั่นเองค